้าเป็นเกมเย้าของสโมสรการท่าเรือเราจะขอทำจดหมายของทางสมาคมขอใช้สนามกลางเป็นสนามเย้าแทนสนามการท่าเรือในช่วงสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ในช่องในพาสปอร์ตครับผมก่อนอื่นเลยอยากให้ทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องในพาสปอร์ตเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันฮะวันนี้ฮะเราจะมาพูดถึงประเด็นร้อนประเด็นใหญ่ของการท่าเรือ FC ฮะกับเหตุการณ์หม้อแปลงระเบิดเมื่อวันที่ผ่านมาที่พบกับ SCG เมืองทองซึ่งการแข่งขันนัดนี้ไม่มีการเตะแม้แต่วินาทีเดียวฮะโดยในวันนี้ประดามแป้งได้เดินทางมาด้วยตัวเองฮะที่สมาคมฟุตบอลเพื่อมาชี้แจงถึงเหตุการณ์หม้อแปลงระเบิดที่พาสเตเดียมเมื่อวานที่ผ่านมาครับผมแต่สุดท้ายฮะผลการพิจารณาบทลงโทษของการท่าเรือก็ออกมาแล้วฮะก็คือการท่าเรือถูกสั่งปรับแพ้ไป0-2ให้กับ SCG เมืองทองครับผมและโดนปรับเงินอีก 50,000 บาทซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วในรอบ3สัปดาห์ฮะที่การท่าเรือโดนสั่งปรับแพ้ในครั้งนี้เนื่องจากไฟดับและภายหลังจากการพิจารณาบทลงโทษในครั้งนี้ครับผมมาดามแป้งก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมเสียงบางช่วงบางตอนของมาดามแป้งกันครับผมว่าให้สัมภาษณ์กับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับไปครับแป้งก็ได้ชี้แจงทั้งหมดนะคะถึงได้มาด้วยตัวเองนะคะว่าก็ชี้แจงตามหลักว่าจริงๆแล้ววันนี้เราต้องถือหลักความปลอดภัยของแฟนบอลและนักกีฬาเราว่ามันจะไม่คุ้มค่าอะไรเลยถ้าเกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือความบาดเจ็บนะคะซึ่งอันนั้นมันเป็นเหตุที่ไม่สามารถจะเมินได้ก็ต้องขอโทษด้วยแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้เรียนท่านประธานนะคะท่านอำนวยไปนะคะว่าวันนี้ก็ไม่ทราบผลตัดสินจะเป็นยังไงนะคะเราก็หวังว่าทางท่านคณะกรรมการจะตัดสินใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันสะเทือนขวัญและมันน่าตกใจและมันไม่ควรนะคะแล้วก็ได้กลับเรียนว่ายังไงก็ตามเนี่ยหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตทำจดหมายถึงท่านนายกสมาคมฟุตบอลนะคะว่าทางท่าเรือเองจบเล็กหนึ่งเนี่ยทางท่าเรือเองเนี่ยเราสะเทือนขวัญแล้วก็เราจะขออนุญาตว่าถ้าเป็นเกมเย้าของสโมสรการท่าเรือเราจะขอทำจดหมายของทางสมาคมขอใช้สนามกลางเป็นสนามเย้าแทนสนามการท่าเรือในช่วงนี้ก่อนหน้านี้หลังจากเกิดเหตุวันนั้นนะคะตอนวันรุ่งขึ้นก็ได้ติดต่อเลยว่าถ้าเกิดต้องแข่งขันขึ้นได้เราจะขอใช้ย่านสนามกลางนี่ก็ขออนุญาตปิดกล่าวว่าเป็นสนามที่ไหนก็คงเป็นสนามที่เป็นสนามที่ปลอดภัยและเป็นสนามที่คอนโทรลได้แค่เล็กแรกใช่ไหมก็จะทำเพียงแค่เล็กๆก่อนสนามกลางนี่คืออยู่ในระแวกใกล้ๆกรุงเทพหรือใกล้ๆสนามแข่งก็เป็นสนามที่ได้มาตรฐานแล้วก็คงจะทำเรื่องขอเข้ามาทางสมาคมแล้วก็คิดว่าเป็นสนามที่ได้มาตรฐานชนิดนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะสำหรับแฟนบอลท่าเรือเองก็คงจะเดินทางไปได้ไม่ยากและนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของมาดามแป้งครับผมซึ่งชัดเจนแล้วฮะว่ามาดามแป้งเนี่ยจะใช้สนามกลางในการเตะไทยลีกเล็กแรกให้จบแต่ว่าจะเป็นสนามไหนนี้มาดามแป้งขออุบไว้ก่อนในการคาดเดาของแฟนบอลในโลกอินเทอร์เน็ตนะผมที่ผมไปเจอมานะ1ใน2สนามเนี่ยเขาบอกว่านะไม่จุฬาก็อาจจะเป็นสนามสุขที่มาดามแป้งอาจจะทําเรื่องยื่นให้กับสมาคมในการใช้เป็นสนามกลางเพื่อเตะให้จบในเล็กแรกก่อนก็เป็นไปได้ผมแต่สุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องรอจากปากมาดามแป้งฮะว่าสุดท้ายแล้วมาดามแป้งจะเลือกสนามไหนเป็นสนามกลางอาจจะไม่ใช่สองสนามนี้ก็ได้อาจเป็นสนามอื่นก็ได้ต้องรอติดตามกันดูครับผมโดยข่าวล่าสุดเนี่ยทางการท่าเรือเนี่ยตกลงยื่นอุทธรณ์นะผมกับการไม่เห็นด้วยกับผมพิจารณาของสมาคมฟุตบอลที่ปรับการท่าเรือแพ้ให้กับ SCG เมืองทองไป0-2โดยอ้างอิงข้อสรุปของเจ้าที่ตำรวจและหน่วย EOD ครับว่าผู้ควบคุมการแข่งขันได้เรียกผู้แทนทั้ง2ทีมผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปในห้องซึ่งตำรวจทั้งสน.ท่าเรือและหน่วย EOD ก็ได้แนะนำว่าไม่ควรให้มีการแข่งขันเนื่องจากอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องจึงได้มีการเห็นพ้องต้องกันทุกฝ่ายว่าควรเลื่อนการแข่งขันออกไปทางตำรวจเองก็มีหนังสือออกมาแล้วว่าได้สั่งไม่ให้แข่งขันกันดังนั้นหากจะตัดสินว่าสโมสรการท่าเรือมีความบกพร่องและจะต้องถูกปรับแพ้เนื่องจากความไม่พร้อมของเครื่องปั่นไฟจึงไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากในขณะนั้นสโมสรยึดเอาความเห็นของตำรวจซึ่งคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยมาเป็นลำดับแรกดังนั้นคำตัดสินในวันนี้จึงน่าผิดหวังไม่ให้ความเป็นธรรมกับสโมสรและไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและนี่ครับผมก็เป็นสิ่งที่มาดามแป้งได้ชี้แจงถึงเหตุผลในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้ฮะว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับตัวการท่าเรือเองฮะโดยล่าสุดนักเตะการท่าเรือก็ได้ติดแฮชแท็กศรัทธาใน Instagram กันหลายคนเลยฮะตามภาพที่ขึ้นให้ดูกัน
วันนี้นิพัสปอร์ตต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนิพัสปอร์ตอีกสักครั้งฮะเป็นกำลังใจให้กับเราลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ